ที่รัฐมิสซิสซิปปีของสหรัฐตอนนี้พบนะครับว่ามีความเดือดร้อนเป็นวงกว้างจากปัญหาในเรื่องของพายุที่พัดถล่มล่าสุดก็มีรายงานเข้ามานะครับว่ามีคนที่เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า20คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายสิบคนเลยครับสำนักงานบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐแถลงว่าในตอนนี้นะครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนหลังจากเกิดเหตุพายุทอร์นาโดลูกหนึ่งพัดถล่มและทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองโดยพายุลูกนี้นะครับสร้างความเสียหายตลอดเส้นทางที่เคลื่อนตัวผ่านมากกว่า160กิโลเมตรตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งพบครับว่าหลังคาอาคารบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากต้นไม้และเสาไฟหักโค้นในหลายเมืองซึ่งเป็นผลนะครับให้ประชาชนหลายหมื่นคนนั้นต้องเจอกับปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าดับครับนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้สูญหายอีก4คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตในบริเวณที่มีความเสียหายหลังจากพายุพัดถล่มเมืองซิลเวอร์ซิตี้ในมิสซิสซิปปีตะวันตกด้านกลุ่มประชาชนที่สังเกตการพายุก็มีการรายงานนะครับต่อทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติว่าเกิดพายุทอร์นาโดอย่างน้อยนะครับอยู่ที่24ลูกในคืนวันศุกร์จนถึงช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาและเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับพายุขนาดใหญ่กำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกแต่ขณะที่ตอนนี้พบว่าหลายรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับความรุนแรงของพายุที่อาจจะเคลื่อนตัวเข้าถล่มอีกด้วยพายุทอร์นาโดรุนแรงได้เคลื่อนตัวสร้างความเสียหายไปแล้วทั่วภูมิภาคทำให้ประชาชนจำนวนมากนะครับติดอยู่ที่บ้านท่ามกลางปัญหาอย่างเช่นไฟฟ้าดับนะครับทางที่รัฐแอลาบามารัฐเทนเนสซีและรัฐมิสซิสซิปปีซึ่งก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับรวมไปถึงมีลูกเห็บที่มีขนาดใหญ่เท่ากับลูกกอล์ฟท่ามกลางความพยายามในการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ